อะไรวะกินทิชชู่ด้วยวันนี้นี่อุตส่าห์เปิดไฟชัดดีเดี๋ยวหนูจะปลูกล่วงหน้าครึ่งชั่วโมงค่ะอาจารย์มีกี่โมงโปรดยาเดี๋ยวโปรดยาภาวะตื่นตลอดนะคะให้หลับให้สบายตื่นกี่โมงตื่นกี่โมงไม่ต้องค่ะหนูจะมาปลูกเองค่ะไม่ต้องค่ะหนูจะมาปลูกเองบอกเวลาคร่าวๆไว้ก็ได้มันคงน่าจะสักกี่โมงหนูไม่มั่นใจอาจจะ10โมงอะค่ะ10โมงอาจจะประมาณนั้นนะคะหนูจะมาปลูกทานอาหารเช้าค่ะอ๋อค่ะอันนี้กระดาษทิชชู่หนูจะผูกไว้ตรงนี้นะคะทุก
อยากให้อยู่กับคุณพ่อครับอยู่ที่อุบลเหรอค่ะหมออะไรคะหมอซิมาค่ะอ๋อจะได้ถามภาษาเอาไว้ให้เรียนให้เนาะได้ยินน้องเสียงอยากไปที่วัดWhat is this?
อย่าทิ้งเงินไว้ให้เขาก็แล้วกัน เพราะว่าเงินมันจับมือดมยากนะคะ ส่วนวิดีโอของอาจารย์เอาไปด้วย ประมาณว่าอาจารย์มนฤทธาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็
ป็นหญิงที่หาได้ยากยิ่งในแผ่นดินนะคะแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดเฉลียวนะคะฉลาดปราดเปรื่องเป็นยิ่งนักไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับราชการงานเมืองพระเจ้าชัยชาฮันสามารถจะปรึกษาพระมเหสีได้หมดเลยนะคะถึงขนาดว่าพระเจ้าชัยชาฮันนั้นติดมเหสีมากทีเดียวไม่ว่าจะมีนางในฮาเร็มกี่พันก็ไม่ได้รักใคร่หรือช่างคนนี้เจาะจงว่าจะต้องสร้างอาคารหลังนี้เนี่ยด้วยหินอ่อนเนื้อดีที่สุดนะคะเพราะว่าจะแสดงถึงความบริสุทธิ์ขาวผ่องของจิตใจของพระเจ้าชัยชาฮันที่บริสุทธิ์ผุดผ่องที่รักพระนางไม่มีสิ่งใดมาเจือปนนะคะไม่มีเรื่องเกิดมาเจียกันเลยเล่นหาหินอ่อนเนื้อดีที่สุดของประเทศอินเดียนะคะแล้วก็ต้องรอถึงฤดูหนาวค่ะเพื่อที่จะใช้ล่อจนกระทั่งอาคารหลังนี้เสร็จสมบูรณ์นะคะโดยที่ประชาชนไม่มีโอกาสรู้เลยว่าอาคารหลังนี้มีหน้าตาเป็นอย่างไรเมื่อสร้างอาคารขึ้นมาสูง1เมตรก็จะสร้างรั้วปูนโบกปูนเนี่ยค่ะขึ้นมาสูง2เมตรอาคารสูง2เมตรรั้วก็ตามไปเป็น3เมตรคือรั้วจะปิดไว้ตลอดจนกระทั่งคืนวันเพ็ญวันที่พระชมาหารเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยค่ะก็เกณฑ์ให้บรรดาไพร่พลทั้งหลายเนี่ยมาทุบกำแพงที่ล้อมรอบพระชมาหารออกให้เสร็จสิ้นภายใน1คืนแล้วก็ขนออกไปทิ้งนะคะขนเศษวัสดุต่างๆของรั้วออกไปทิ้งพอรุ่งขึ้นเช้าขึ้นมาประชาชนก็เห็นอาคารโรงเซฟค่ะนะคะก็ก่อการคิดกบฏเนื่องจากว่าพระเจ้าชาจาฮานนั้นหลังจากที่ทุกข์โศกเศร้าแล้วเนี่ยที่ก็จะมาถึงสู่การล่มจมเพราะสมัยก่อนที่พระเจ้าชาจาฮานจะสร้างอะไรทัชมาฮาลตลอดเวลานะคะลูกชายก็เลยให้กรุกระจกซึ่งเป็นคริสตัลอย่างดีรอบห้องจัดห้องสร้างห้องให้เป็นที่ทุกทางนะคะโดยเฉพาะขาเข้าเนี่ยต้องอุดขายอย่างสุดๆห้ามซื้อสิ่งใดนะคะเดินตรงไปยังหน้าประตูไปรอตั๋วที่ได้กับคุณศิวราชจะเอามามอบให้พอเดี๋ยวเมื่อถึงประตูนะคะไปต่อแถวเลยผู้หญิง1แถวผู้ชาย1แถวผู้หญิงเป็นยังมึนไหมทำไมYeah.